นับแล้วนะครับในรอบแพ้แอร์ฟอร์มา0-2ส่วนเอสซีจีชนะเคสอินสุงคามา3-0เริ่มมาประโยชน์ได้ท้าทายของทางเจ้าถิ่นสุพรรณบุรีโดยระเบิดเขาเล่นก่อนแล้วก็ไม่ได้ลุ้นอะไรทีนี้ทีมเยือนบ้างรุดเปิดมาแล้วกองหลังโขกไม่ขาดมาเข้าทางของเอลิกพาทาลูเข้ากรอบแล้วก็ตรงตัวของกิติพงศ์ผู้แถวเชือกกลับมาเป็นมือหนึ่งของทีมแล้วครับในเกมนี้อาจารย์นิติภูมิคุณระบุตรเป็นผู้ตัดสินนะครับลูกโขกออกมาไม่ดีของโรซาริโอมันตั้งเอลิกพาทาลูพาทาลูก็ตรงตัวของกิติพงศ์ยัง0-0ตัวเก่งไม่ลงเล่นเพราะบาดเจ็บทั้งมาริโอแล้วก็คิมดองจินรัศกรปั่นลูกฟรีคิกก็ข้ามคานพลาดกันรุกพลาดกันรับนะครับครับเกมที่ทั้งคู่ก็ดูต่างฝ่ายต่างก็เกรงซึ่งกันและกันอยู่สุพรรณขึ้นมาพอทางซ้ายบอกเปิดเข้ามาแล้วดูวิรวุฒิพลาดแล้วคนพลาดตามก็คือระเบิดคันเล็ดจับโอกาสทองมาเหน่งๆแต่ยิงไม่เข้ากรอบลูกนี้วิรวุฒิอุตสาห์กะจะว่าบอลพลาดแล้วบอลจากริมเส้นเปิดเข้ามาแล้ววิรวุฒิโขกสกัดไม่ดีไปตั้งกับคันเล่นแต่คันเล่นเองก็เน้นเกินไปก็เลยยังให้ศูนย์ศูนย์อยู่วิรุธเองก็เป่าปากที่พลาดแล้วทีไม่เสียหายทีนี้มาดูมิลานมูวาโลไปกับบอลแล้วฝากดัชกรโยกได้ซ้ายของดัชกรทองเหลาก็ยังโด่งอยู่ครับตัวซ้ายมือยังขออยู่แต่ไม่ได้ให้ยังไม่เข้ากรอบทนขวางหน่อยๆด้วยนะครับแต่ผู้สมัครบอกว่าไม่ฉลับสุพรรณมาช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วยิงไกลของบิจารินเดมันเองก็ยังโด่งอยู่ครับมีลงเป็นตัวจริงแล้วครึ่งหลังสุพรรณบุรีเดินหน้าบอลปั่นด้วยซ้ายก็น่าจะเป็นคนเดิมเนี่ยครับเป็นบิจารินเดมันที่ปั่นแต่ก็ยังไม่เข้ากรอบเมืองทองมาบ้างทางขวามีตัวทำทางมาแต่ว่าคริสตันซิลวาลองเสี่ยงดูก็ยังเปลี่ยนหลังเท้าอยู่เยอะแหละครับยังไม่เข้ากรอบดูจากไฮไลท์ก็มีแค่เฉียวไปเฉียวมานะครับครับเราจะว่าโต้กลับมาของสุพรรณโต้ไม่ได้ก็โดนสวนทันทีเอาดูว่าสวนมาตรงนี้ก็ข้ามคานเป็นสารัตอยู่เย็นที่ดักได้แล้วก็มีช่องรองซัดน้ำหนักได้แต่ยังโด่งหน่อยครับอุตส่าห์บล็อกบอลได้จากจุงเมืองโอพอไม่ใช่จุงดีนี่ครับบอกจากจุงแล้วเป็นสารัตที่ยิงสวนก็ไม่เข้ากรอบก็ยัง0-0อยู่เมืองทองเร่งมากขึ้นแต่สกอร์ไปทางซ้ายมาดูบอลโยกหาช่องแล้วก็ช็อกมาเข้าทางของดัชกรก็ปั่นไซก็ข้ามคานไฮไลท์จังหวะเข้าทำเหมือนฉายรีเพลย์ซ้ำๆลักษณะคล้ายๆเดิมนะก็รุ่มครับการยิงต่างๆมันยังไม่ค่อยเข้าข้ออย่างนี้ยิงปุ๊บก็ยังวางเท้ายืนไกลบอลมันเตะใต้บอลมันข้ามคานไปส่วนใหญ่ยิงไกลครับทั้งสองทีมแล้วสุพรรณขึ้นมาปิยราชเบิร์นไปจากพันเบิร์นให้ตามน้ำของชาลีชาปุยก็แป๊กแหละครับว่าจะตามน้ำไปบดเพลินเกือบจะวืดลูกฟรีคิกของทางสุพรรณโดยจักรพันธ์บอลไม่ออกตามเปิดใหม่เปิดกระโดดโค้งออกมายังเดี๋ยวครับดูเจอทีมเก่าแล้วจักรพันธ์วันสายตัวสำรองในเกมนี้แต่กินกวินไม่ได้บินปัดก่อนที่บอลจะฮุกลงพื้นได้แหละครับแต่ว่าปัดของกวินก็ยัง0-0อยู่พอยาวกิติพงศ์แล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้ทำอะไรกันไม่ได้เสมอไป0-0แบ่งไปทีมละแต้มละครับครับเท่ากับว่าจากเกมวันเสาร์สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ของ SD เมืองทองชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น